ชนะเราไม่ได้ชนะคนอื่นเราชนะเราคนอื่นนั้นเป็นเรื่องของเขาความพฤติกรรมของมนุษย์มันเป็นเรื่องของเขาของเขาของเขาแต่ว่าเราไม่ไปสมมติของเขาเราไม่ไปมองเขาแล้วกลับมาทำมามองเราจุดไม่หนีเป็นคนไม่หนีไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเจ็บทนปี2527 แบกบาดแบกกดคนเดียวตัดทะลุเขาใหญ่มากคนเดียวแบกบาดแบกกดไปเข้าเป็นพักนอนอยู่ที่ถ้ำกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกบุตรฝันลูกบุญมันลูกเอ๋ยพวกมันโอ้ยไปเชื่อผมเถิดมีข้าผมตายครับวันนี้ตายเอ๋พุทโธพุทโธเอ๋มึงพุทขึ้นก่อนรถโทขึ้นก่อนนึกอะไรวะอินโนโมอิทิวิโสไม่รู้เรื่องสักตัวไอ้ที่สุดสวดได้เลยไม่รู้เรื่องสักตัวมันผิดมันจำไม่ได้สักตัวใช่ถามแล้วที่เป็นคาถาจ้าที่สุดที่เย่ยที่สุดในจักรวาลตายเชื่อว่าหัวร้อนนี่รวบๆดูดิจะแปลงโลดทองเหลืองอ่ะมันขึ้นงอดิปดทั้งตัวอินคงยมจักรไม่ได้สนหน้าไหนละวันนั้นนะฝนมันตกปล่อยๆประมาณสักเดือนดุลเซนจะหลังกลับไปปี2526เส้นไปอยู่กับหลวงปู่พวงที่ทำเอ็นเนเนมิตอำเภอแม่วะจังหวัดลำปางขึ้นไปอยู่กับหลวงปู่พวงในพรรษาเนี่ยท่านไม่เคยพาหลับพานอนเลยนั่งยันสวดที่ห้าครึ่งที่จะออกจากถ้ำได้เงยโยกไปโยกมาหนอฟ้าตึงหูไว้อยู่ร้องนิ่งหนอฟ้าตันเด็กหูขึ้นทนคนที่จริงหลังท่านไปเคยติดเพื่อนเดินเล่าก็เอาตายท่านอายุ60กว่าแล้วเพิ่ง30แต่สู้เราได้เพราะท่านมาสู้ไม่ได้สู้คนแก่ไม่ได้เดินมาอยู่คืนวันหนึ่งก็ออกพรรษาฝันว่าเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งขาวหยอดแล้วคนที่วิ่งเข้าไปหลบวิ่งไปหลบในพระพุทธรูปนั่นแหละสักครั้งตามฝันอันนั้นไปจนตอนเย็นตรงไกลน้ำจะเดือดสูบน้ำท่านเขาเลยเล่าให้อันฟังเห็นท่านสบายใจดีได้สูบน้ำใช่ไหมก็บุษเดินดินฝันว่าอย่างไรฝันแหละเอ็มพอลทุกโอ้ยน้อยใจเขาท่านเป็นคนที่พักผิวสวยไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวแต่ทันทีก็มันเป็นนั่นก่อนหาทุกข์เลยพอปุ๊บชื่นปุ๊บโอนคาราบุตโตอัศจรรย์ว่าท่านเงียบแล้วท่านพูดว่าเก็บเอานี้ความฝันอันนี้ไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ภาวนาเอาจิตเอาใจตัวเองก่อนคอยบายจังนั้นเก็บเอาไว้นะอย่าไปคิดถึงอีกต่อไปจะพูดแต่คิดพัฒนาครับรบสังขารจนเวลาล่วงเลยไปถวายพระโลตามหาวรกลับมาแล้วก็เข้าไปสวดมนต์ถวายหลวงปู่ใหญ่วิริยังที่ธรรมโมฟนไปเจอท่านพระอาจารย์อุทัยหรือพ่ออาจารย์ติ๊กเถื่อนลูกตุ๊กติ๊กเถื่อนคือนริธานติ๊กครับสร้างหาเสร็จสลายแล้วล้านนู้นสร้างหาเสร็จแล้วสำเร็จตอนผมจะทำพระเจ้าของเรามีใจเดินฟอร์ริ่งเอฟเอ็มรู้สึกท่านฮะเอาวงมือตั้งมาทำกับเพย์ยากเลยที่ให้ทำมาลับดูเศรษฐีหมื่นวิจิตรเหมือนโอ้ขนาดเป็นเริ่มสนนะเริ่มสนนี่ต่างเริ่มสนท่านพระอาจารย์ไทย
ปิดคณิมนต์ประเทศในงานทำบุญฉลองอายุหลวงพ่อใหญ่วิริยังนิมนต์ทำโปรเจกต์เพื่อร่วมรุ่งติ๊กของเราเนี่ยแหละจันติ๊กเราเนี่ยประเทศเป็นประตูปัจจัยถวายท่านตามเทศท่านจันติ๊กอะเฮ้ยพวกมึงนับถวายตาใจขาวไอ้เอาเอาอีแล้วดูดิวันนั้นรับมาแสนกว่าเริ่มต้นมาแค่นั้นก็จะไม่พอใจยูเอาไงวะตัดสินใจวันไม่ฉันท่าเดินดูเดินดูกลมเดินกลมแล้วมานอนฝันว่าขับรถจิบชนต้นไม้ชนป่าชนภูเขาตึ้งอังตึ้งอังตึ้งตันตึ้งเต่าตันแล้วไปจอดนี่สำรวจดูแขนขาตัวเองก็ไม่หักดูภาพผ่อนก็ไม่เป็นไรดูรถดูลาก็ไม่บุบไม่บีได้พรปอนตีหินก้อนหินเท่านี้แล้วก็ตีตัวอยู่คนเดียวแบกหินแบกปูนตั้งแต่ห้าหกโมงเย็นพอมันมืดๆไม่มีคน8ถึง3 4 5ทุ่มเที่ยงคืนแบกด้วยไม่จุดแบกขึ้นวุ้มแบกขึ้นมาทำสมน้ำนอนไงเขาสมาสมุทรตะลนไปเลยลุกไปขึ้นหลับคาตอนแรกตื่น9โมงเช้าไม่ได้บินทบาทเสียอุ้ยแทงขาเนี่ยว่าปวดปวดสารพานตายเลยปวดมันปวดเลยปวดตีนมันนานทันทีทำคำเบรดเบรดใจไม่ถอดออกมาเดินพุทโธไปแล้วก็จิบใส่คอจิบใส่ถึงไรแบกขึ้นมาทุกพุทโธทำไมแบกขึ้นฟื้นไปดูไม่ยังปล่อยเลยดูไม่ปล่อยจากพุทโธบุหรี่ก็ไปสูบแล้วก็ไปออกปวดมัดทนสารพานตายแต่หลังจากนั้นสักสองสามวันมีความรู้สึกว่าร่างกายนี่ไม่ถึงปกติแล้วโอ้โหวันนี้พระกำลังจังบอกไม่ถูกเลยแม่จะเป็นนักมวยต่อยห้ายกเตะไม่ต่อขาวางวางลงอะไรวางความสุดนะขนาดนั้นลูกตำราของมนุษย์นี่มันฝึกนะมันฝึกได้เออมันฝึกได้ใจนี่มันบีบเข้าเลยใจกับกายมันฟันกันเนี่ยโอ้การทำงานจะคิดว่าเป็นการภาวนานะการภาวนาการทำงานปีเดียวกันนะอ๋อการทำงานในร่างกายก็เป็นการภาวนาภาวนาภายนอกภายในก็เหมือนกันแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มต้นไม่ได้ขอร้องใครแล้วก็ไม่ได้ยืมยืมใครเลยเท่าไหร่ดีไม่ติดที่ไหนทำในโดยที่ไม่ไม่พูดจาโดยตอนนั้นฉันรู้สึกได้จานติดหลายคนได้บุกปุ๊บอ้อยพวกนี้หน่อยพวกนี้เข้ามาจัดการให้หมดอาตมาไม่รู้เรื่องสักตัวรอนยาระบาดจริงไม่รู้เรื่องแต่ว่าเป็นคนที่มีหนีมีเรื่องเลยก็ไม่เคยหนีใครเอาว่าพร้อมที่จะเดินชมทุ่งตะโซนนี่อยู่คนเดียวนะก่อนบนเขาตรงเลยเดี๋ยวได้ไปวันสักร้อยเมตรไปสักตอบแล้วหนึ่งตอนนี้เวลาฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าหูหน้าปวดตรงนี้น่าปวดน่ากลัวอยู่มาจากปี34แล้วบัดนี้32ปีผ่านมาจากที่ไม่มีอะไรเลยทำมาตลอดไปสวดไปฉันไปนิมนต์อะไรก็ทำหมดไม่ได้เหลือเผื่อใครทำนั่นใช่ปะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเลยไม่เอาไปสักคนไม่ได้ทำหมดเลิกหมดแล้วไปแต่ว่าก็แปลกคนนึงมาคนนี้มาคนนั้นมาคนนั้นกันนะมันก็ทำไปเรื่อยมันก็ได้ทำไปเรื่อยๆมันก็แปลกดีน่าคิดนะมันก็เป็นวิบากแค่ที่หนึ่งเราต้องมาสู้ต้องมาทนทุกข์ทรมานโอ้เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสี่ตีห้าตีหกฟาดอย่างนั้นไม่ทนมันคือเป็นคนไม่หนีเป็นคนไม่หนีไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเจ็บทนบางทีเลือดไหลเลยหัวแตกบวมปูดเด็กก็ทนออกที่ไปบินตาบาฟุตสวรรค์ถามอาตมาจะกลับบินตาบาไม่เคยวันนั้นบินตาบาทงต้องเชื่อไหมว่ารถมันชนต้มเข้าตรงบันท้ายเลยตรงสะโพกก็เดินเข้าป่าบาดเบิดขาดก็บี้ที่วอนขาดถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นน้ำเหลืองปูดเท่านี้ตายวะตายกับตายสิวะมันน่ะปกติก็ลงมาไปไหน
มีพวกโยมๆเขาเอาเตรียมมาแล้วนะเอาตอกเอาไฟไว้ข้างล่างตาอังโลแล้วหาใบเป่าใบอะไรจิตปาตะรมยากอัตราตายเนี่ยเที่ยวตายแต่มันตลอดไอ้ที่มันปุ่มๆๆๆเนี่ยตายไม้ไม่ใช่หายธรรมดาเลยโรคปวดหัวเคยเป็นเคยเป็นนะหายไปด้วยดูดิดูร่างกายมนุษย์มันฝึกได้นะคนเราจริงๆนะเจ็บทนอย่างเดียวตายให้ตายตายให้ตายตายให้ตายพูดถึงตายให้ตายนี่แหละฮะไหนๆเราก็มันก็เจ็บสิบกว่าแล้วนะขอพูดสักน้อยหนึ่งปี2527 แบกบาดแบกกดคนเดียวตัดทะลุเขาใหญ่มากคนเดียวแบกบาดแบกกดไปเข้าไปพักนอนอยู่ที่ถ้ำสมัยนั้นเท่ามันมีหมู่บ้านอยู่สี่ห้าหลังคาเรือนห่างสักประมาณสัก3กิโลบินทบาทก็ไปอยู่นั่นถ้ำนั้นสุดยอดท่านโอเลว่าโถคาราบีอยู่ห่างหมู่บ้านมากว่าหอมว่าหอมจะบีทำไมกินไปดูเราก็สำรวจดูตอนจะไปก็สำรวจดูเอ๊ะมันเกิดต้นมะม่วงต้นขนุนป่าทะเลมีรอยวะนะรอยเล็บสัตว์ไอ้นี่ก็แบบก็อยู่กันเดี๋ยวเสร็จสับเรียบร้อยเอ๊ะมันมีอยู่วันนะอาตมากล้าพูดว่าดวงจิตดวงใจขนาดนั้นถ้าเป็นสารวัตรมีเลือดแน่นอนพ่อมาเสร็จเลยว่าแต่ต้องต่อยต้องตีกันเด็ดขาดนะถ้าเป็นสารวัตรนะเดินจงกรมก็ไม่ได้เลือดนั่งสมาธิก็ไม่เลือดเอาเสือปฏิวัติมาสักมันก็ไม่ได้เลือดมันง่วงงานมันง่วงกิบมันบอกไม่ถูกอินทมยมจักไม่ได้สนหน้าไหนละวันนั้นนะฝนมันตกโปรยประมาณสักเดือนดุลชนพวกไผ่ตรงไผ่ป่าพวกต้นกล้วยแตกออกยอดทุกวันทุกคืนน่ะได้ยินเสียงอีกเก้งมาร้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยมากินยอดไผ่ยอดกล้วยยอดไผ่เอ้ยภาวนาก็ไม่เลือดอะไรก็ไม่เลือดอะไรก็ไม่เลือดฝนมันตกไปไหมก็ได้เสียงพวกพี่พวกพี่คนกินไม้หนักเป็นคนที่ไปจุดเทียนไปป่าไม่เคยเอาแต่ไปใช้ไม่ใช่หรอพอจุดเทียนแล้วแมลงมาตอมตายก็เลยเลอะแมวเลยต้มน้ำฉันกาแฟให้ตัวคนเดียวนี่สองทุ่มสามทุ่มมันทำไมได้เรื่องดูดิไม่ได้เรื่องดูคนเดียวนะไม่ได้เรื่องจอยตี้เล่นดีกว่าเว้ยมันดูที่ตัวขนองเป็นก้อนหินเป็นเงือกผาแล้วก็มีต้นไม้แล้วพอได้หลบฝนหลบแดดได้เท่านั้นเสร็จแล้วก็เราไปฉายว่าจะจอยเก่งเล่นอยู่ประมาณสัก15 เมตรที่หักตาที่มันหันมาดูเราไปหน่อยแสงไฟพรอดออกไปโอ้โหได้ห้าหน่อยหมีตัวบักใจไหมโอ้ตัวสุดชีวิตเอ้าแต่เกิดมาไม่เคยกลัวขนาดนี้เชื่อว่าหัวร้อนนี่รูปดูดิจะแปลงรูปทองเหลืองมันขึ้นงอดิปดทั้งตัวกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปบกฟันรูปมันรูปเวรพวกโอ้ยไปไปช่วยผมเถิดมีข้าผมตายสบายดีเนี่ยตายเด็ดเอ๊ะพุทโธเอ๊ะพุทขึ้นก่อนแล้วโทขึ้นก่อนนึกอะไรวะอินโมอิทิวิโสไม่รู้เรื่องสักตัวที่สุดสวดได้เลยไม่รู้เรื่องสักตัวมันผิดมันจำอะไรสักตัวใครถามแล้วที่เป็นคาถาจอดที่สุดที่เย่กินพระดีจักรวาลตายเกิดไปกระเถิบอะไรคำเดียวใครที่สวดเก่งๆคอถายอดพระธุมาทานี่นี่เป็นคนกล้าพูดมันไม่กลัวอะไรกันตายอย่างเดียวซะนะสวดยอดมากสวดชอบมากแต่จบนี่สิแต่ว่ามันไม่ยอมจะตายสิมันไม่ยอมตายสิเฮ้ยลุกขึ้นขวดงดดุดฟืนดุดไถ่ตรงอ่ะที่อยู่กองฟืนรุ่งจับสองเบอร์เลยถ้าเป็นคาราวาสไอ้ตายจับสองเบอร์เลยอ้าวไอ้ต่อสู้กันมาวัดไอ้ชิบไอ้ข้างเนี่ยว่าเขาจะมาตีสัตว์แม้ว่าจะเข้าปากเข้าตัวภาวนาฝันไปดิฝันตายเอากาดเอาประสาทจะทำพวกความติดเอาความหลงของปุจจาตามเชื่อตายเดี๋ยวถ้าไม่เป็นอย่างนี้
ไม่ว่างฟืนลมวางฟืนลมมันก็มีอิโต้อัตตาบุคคลที่แปลกไปไหนก็มีอิโต้นั่นเรียกกันนะสายญาติฟันฟืนอีกฟันเลยตัดเล็บเข้าปากกันเล็บเองคนเดียวไปคนเดียวได้ตัวมือเข้ามาจะเฉือนว่าจะกูจะตายมือก็หลายแผลตอนนี้ก็ต่อสู้กันแล้วอ่ะไปนั่นถ้าเราไม่ยอมไปว่าเราไม่ยอมอ้าวอิโต้โยนทิ้งโยนฟืนไปเลยอิโต้มันยังไม่มีโกนเอามีโกนมาทุกมาว่าที่กูจะตายมึงก็ไม่รู้จะไหนต่อสู้กันโอ้ยแค่มึงก็ต่อสู้กันแล้วเราต่อสู้ว่าเอ๊ะไหนจะสละชีวิตเพื่อเป็นเพื่อตายเพื่อพระศาสนาเพื่อความเป็นจริงในพระศาสนาเพื่อรู้ใจเห็นอยู่นี่มันต่อสู้นะนี่ต่อสู้ไปโยนอิโต้ทิ้งหมดอาวุธไม่มีอะไรสักคำเดียวอุจจาระที่อยู่ในท้องมันจะออกมารวยมันจะออกปาดนะมีอะไรก้าวดูดิอ้าวมันจะเป็นจะไม่สบายเสร็จแล้วก็พี่ยังรอดูเองแต่หูลมออกเองเฮ้ยเขาไม่ว่าอย่างนั้นโอ้ยไอ้ระเบิดเนี่ยระเบิดเดี๋ยวมันระเบิดไปแล้วนะมันระเบิดทีเดียวมันไม่กลับมาระเบิดนะลูกระเบิดทีลูกระเบิดทีตอนที่มันยังไม่ระเบิดลูกสามารถมีอันตรายแล้วแต่ถ้ามันระเบิดตายแล้วนะอุ้ยเราเป็นปูนอนได้เลยคำนี้ว่าหาโอ้คำว่าอัตตาหิอัตโนนายโถในความหมายของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคือดวงจิตมีที่พึ่งมีที่อาศัยมีที่หลบนั่นนี่แท้นี่แท้ว่าพูดนะทำไมหลวงพ่อหลวงปู่ครูอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทำไมท่านถึงไล่เข้าป่าเข้าดงเข้าเขาให้มันไปสู้ให้เวทกล้ามาอย่างสิบประโยคมันก็แพ้นี่สิมันก็แพ้ป้อมไม่ได้ใจแบบนี้ต้องใจแบบวิธีนั้นจึงจะปลุกได้โอ้สุดจอดรู้สึกตัวโอ้ยดูที่สามสี่ทุ่มรู้สึกตัวหกโมงเช้าอ่ะแข็งเลยโอ้ยนี่มันชุบชุบชุบอะไรมันบอกไม่ถูกใจไม่ดับนะไม่ดับนะแข็งเลยปวดยิ่งปวดโอ้โหมันไม่ดับตะเข้าไปสู่สมาธิโดยนิ่งโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ใช่แล้วมันฟุ้ง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 ไล่หมดเลยแบบนี้ไล่หมดสมาธิไม่ได้ว่าให้หยุดดิ้งหยุดดิ้งหยุดคิดจับเอาอยู่ท่าไปหลอดไฟปุ๊บ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 มันวิ่งอยู่ตามเวลาเลยกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมาบอกเสียงของมันที่มันเกิดที่ไหนเกิดในใจเราหลอดไฟที่มันเดินตามปกติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดแตกอุบัติเหตุเกิดช็อตปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปถึงเบรกเกอร์ไปที่ซิโน่ฟิลปัดชกยุบมันไม่ก็คือมันไม่แล้วมันจะไม่อีกต่อไปเช่นเดียวกับดวงใจของเราเนี่ยพวกเสร็จสติมันมาทีเดียวจบอารมณ์ทุกอารมณ์มันเกิดตัวนี้พอมันมาปุ๊บพอรู้สึกตัวว่าสติมาปุ๊บมันต่อไปมันไม่สามารถที่จะสืบต่ออารมณ์นั้นได้อีกต่อปี2526ประมาณเดือน6ข้าพเจ้าหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์พูดกับอัศจรรย์จริงได้ตัวนั้นอาจารย์จิตดวงนี้จิตยึดพวกเราทุกคนทุกคนต่างมีจิตวิทยาอัศจรรย์จิตดวงนี้คนเจอแล้วเอาชนะได้เอาชนะเราไม่ได้ชนะคนเดียวเอาชนะเราคนอื่นมันเป็นเรื่องของเขาความพฤติกรรมของมนุษย์มันเป็นเรื่องของเขาของเขาของเขาแต่ว่าเราไม่ไปสมมติของเขาเราไม่ไปมองเขาแล้วกลับมาทำมามองเราจุดโทษเขาจะขนาดไหนเรามาดูเราจุดไม่เกี่ยวเพราะทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นรวนไปจากเราตัวเราใจเราเป็นผู้ก่อบุญกับบาปทั้งหลายทั้งมันก็เกิดขึ้นเราเป็นผู้ก่อเช่นเดียวกันของเขาไม่ได้เกี่ยวเลยเอาใจดวงนี้ดวงเดียวเอาใจดวงนี้ดวงเดียวของเราทุกคนหายมันจบเสร็จหยุดไม่ให้ได้คือใช้สติหยุดไว้จุดใจหยุดในอารมณ์นั้นแต่ว่าพลิกไปคิดอารมณ์อื่นที่มันตรงกันข้าม
หน้ามือหลังมือบนหรือบ่าเสร็จแล้วที่ใดที่ใดที่ใดเช่นเดียวกันเรื่องแรกสมัยแรกคุณสู้ไม่ได้เฮ้ยปั๊บเฮ้ยผมทำตาตะกุ่มเหมือนต้องโวยต่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาลมเงินหายไปทันทีเมื่อตอนนั้นนั่นเป็นวิธีการสื่อที่เราชิ้นแรกเราจะสู้แบบเดือดดือดใจไม่ได้เราสู้แบบนี้มันต้องหาวิธีทางอะไรก็แต่ต้องหาวิธีทางที่จะเอาของมันเอาไปเลยเอาต้องเอาที่ละปราบทยศหัวใจเดียวดวงมหาโฟดมหาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้นำปฏิวัติว่าแล้วนะมโนปปังกามาตมามโนเสขามโนใจเป็นใจเป็นใจเป็นจริงจริงพระพุทธเจ้าตรัสพระบทได้บาทได้พระคาถาได้ตรงหมดทุกคาถาแต่ว่ามันยังไม่จบสิ้นนะโดยที่พวกเราทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกขเมวะสัมปติทุกขุติเตติเวทจันนันทุกขังสัมปตินันทุกขชติก็ทุกย่อมเกิดขึ้นเรียงจิตตันสิ้นเรียมเออสิ้นทุกทั้งนั้นปวดแข้งปวดขาเราทุกหาอยู่หากินก็เป็นทุกได้สมปรารถนาก็เป็นทุกได้ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกพอใจก็เป็นทุกทุกนู่นมันก็อยู่ในทุกแต่กันทั้งหมดทั้งสิ้นจะโลกนี้โลกหน้าโลกไหนสวรรค์อีกต่อไปมันก็ทุกเช่นเดียวกันทุกปีเองพระพุทธเจ้าของเราพ่อแม่ครูอาจารย์พระอริยเจ้าเท่าไรท่านเบื่อท่านเบื่อแล้วทุกเบื่อในการเรียนไหวตายเกิดบิวอีกเบื่อแล้วเบื่ออีกเบื่อพี่เบื่อน้องบอกผมว่าหลายเป็นภาระเบื่อท่านจึงหาทางไม่เกิดอย่างที่พวกเรารู้กันเอง